ท่านก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะแสวงหาอำนาจทางการเมืองเพื่อประโยชน์อะไรส่วนตัวแล้วก็ท่านเนี่ยอยากจะขอทำงานอยากจะขอโอกาสในการสานงานต่อในสิ่งที่ท่านเนี่ยมุ่งหวังดังใจมุ่งหวังตั้งใจนะคะแต่เมื่อไม่มีโอกาสนั้นโอ้โหนี่ขนาดไม่มีโอกาสนะล่อไปเกือบ10ปีนะคะบอกว่าแต่เมื่อไม่มีโอกาสนั้นและตัวท่านเองก็เห็นว่าท่านเนี่ยถูกโยงเป็นประเด็นให้พรรคเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์นี่กว่าจะรู้สึกตัวนี่เกือบ10ปีเลยทีเดียวด้วยความที่ว่าตัวเองนั้นเป็นสุภาพบุรุษที่เกรงใจคนอื่นอยู่เสมอโอ้โหนี่เกรงใจแล้วนะท่านเนี่ยเกรงว่าจะทำให้พรรคเนี่ยมีปัญหาอีกทางก็ยังมีความพยายามเนี่ยสร้างเรื่องว่าท่านเนี่ยพยายามที่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอาจจะทำให้เสียภาพทั้งตัวท่านและพรรคได้โอ้โหนี่ยังเหลือภาพพจน์อะไรอยู่อีกเหรอดังนั้นเนี่ยเพื่อยุติปัญหาทั้งหมดท่านจึงเล็งเห็นว่าการวางมือทางด้านการเมืองเนี่ยน่าจะเป็นหนทางออกที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านจะยืนเคียงข้างพวกเราและพรรคเราไปตลอดนะคะท่านสมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับวันนี้เนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับการปลูกฝังบ่มเพาะจากการสนับสนุนของท่านทำให้เราเนี่ยมีส.ส.เข้าไปทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินถึง36คนผมเนี่ยมั่นใจว่าพวกเราทั้งหมด36คนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ของคนที่เข้ามาทำงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนและเราจะไม่ทำให้ท่านเนี่ยผิดหวังและหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าเรานั้นจะได้รับการสนับสนุนให้มั่นคงและมีจำนวนมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปทุกอย่างเนี่ยเดินหน้าด้วยกำลังใจและความเชื่อมั่นเสมอขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับนะคะโอ้โหก็ประกาศออกมาอย่างเต็มที่เลยก่อนหน้านั้นนะคะก็จะมีการบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยฝากประชาชนสนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติต่อหลังประกาศวางมือทางด้านการเมืองพร้อมย้ำให้หัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคแล้วก็สมาชิกพรรคเนี่ยดำเนินกิจกรรมทางด้านการเมืองด้วยอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์และดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไปโอ้โหโอ้ยตายละอ่านแล้วก็นะต่อมาเนี่ยก็มีการไลฟ์นะคะเมื่อประมาณ8ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ออกมายืนเรียงกันนะคะแล้วก็แถลงทิศทางถึงผลการประชุมส.ส.ก่อนที่จะเข้าร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้ต่อมานะคะทางเพจนะคะก็เช่นเดิมก็ออกมาโพสต์บอกว่าเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติขอขอบคุณพลเอกประยุทธ์ร่วมวางรากฐานสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับรวมไทยสร้างชาติลั่นจะขอสานต่ออุดมการณ์ทางด้านการเมืองตามเจตนารมณ์ต่อไปพร้อมกับยึดแบบอย่างการทำงานที่ดีในฐานะของนักการเมืองเพื่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติต่อไปนะบอกว่าเมื่อวันที่11กรกฎาคมนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติแถลงภายหลังการประชุมส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง36ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้แสดงจุดยืนต่อสาธารณชนมาโดยตลอดเลยว่าจะไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่มีวาระในการไปยุ่งเกี่ยวไปแก้ไขมาตรา112เพราะว่าเป็นการทำลายสถาบันสำคัญของชาติทั้งยังสร้างความแตกแยกในสังคมแล้วก็ประเทศชาติที่กำลังต้องการความสงบในขณะนี้แล้วก็ยังกล่าวต่อไปว่าขณะเดียวกันก็ยืนยันชัดเจนเลยว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะไม่ส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเราไม่สนับสนุนการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยถึงแม้ว่าพรรคนั้นจะต่อสู้แต่ก็จะไม่สู้อะไรวะงงแต่เดี๋ยวนะเอาใหม่
ถอยกลับไปก่อนพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะไม่ส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะเราไม่สนับสนุนการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยถึงแม้ว่าพรรคจะต่อสู้แต่ก็จะไม่สู้จนกระทั่งทำให้ประเทศเกิดความวุ่นวายนะก็คือพยายามที่จะทำให้ประเทศชาติมันสงบแต่ที่ผ่านมายึดอำนาจแปลกดีนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นจุดยืนที่สำคัญที่ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนมาโดยตลอดเลยซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ส.ส.ทุกคนได้ประชุมแล้วก็มีมติเห็นชอบถึงจุดยืนดังกล่าวเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติได้กล่าวถึงอหต.นะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีที่ประกาศวางมือทางด้านการเมืองว่าที่ผ่านมาได้มีโอกาสคุยกับอหต.แล้วก็นายพีรพันธ์หัวหน้าพรรคพร้อมกับผู้บริหารมาบางส่วนแล้วซึ่งอหต.ก็ได้แสดงเจตจำนงว่าต้องการวางมือทางด้านการเมืองตามที่ได้มีการประกาศต่อสังคมไปเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เนี่ยตนก็คือนายเอกนัทเนี่ยในฐานะของตัวแทนของพรรครวมไทยสร้างชาติก็ต้องขอขอบคุณอหต.ถือว่าท่านเนี่ยได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพรรคตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วก็มีการวางรากฐานมั่นคงให้กับพรรคมาโดยตลอดเลยซึ่งจะเป็นต้นทุนสำคัญในการขับเคลื่อนงานทางด้านการเมืองต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นส.ส.ทั้ง36ท่านแล้วก็คะแนนเสียงที่พี่น้องมอบให้กับพรรค 4.7 ล้านคะแนนทั่วประเทศเลยเป็นต้นทุนที่อหต.เนี่ยได้ให้ไว้กับรวมไทยสร้างชาติได้สานต่อภารกิจทางด้านการเมืองด้วยอุดมการณ์ของประเทศชาติตามเจตนารมณ์ของอหต.ต่อไปอย่างไรก็ตามขณะนี้อหต.ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามาปฏิญาณตนแม้ว่ากว่าว่าจะถึงวันนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่โอ้โหมีการดักไว้เลยนะแต่ก็คิดว่าท่านเนี่ยจะทำหน้าที่ของท่านได้อย่างดีที่สุดสำหรับสมาชิกของรวมไทยสร้างชาติทุกคนทั้งส.ส.และผู้ที่ไม่ได้เป็นส.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 รวมกระทั่งถึงสมาชิกทุกท่านเลยคิดเสมอว่าไม่ว่าอหต.นั้นจะดำรงตำแหน่งหรือว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ยังคงเป็นบุคคลสำคัญของพรรคที่ผ่านมาอหต.ก็ปฏิบัติตัวด้วยตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยให้กับสมาชิกรวมไทยสร้างชาติตลอดมาทุกท่านจะนำการทำหน้าที่ของท่านเนี่ยไปเป็นแบบอย่างในการทำงานในฐานะมากเขาเรียกอะไรเป็นนักการเมืองที่ดีทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนและเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็คงจะได้รับคำแนะนำดีๆจากอหต.เป็นความประทับใจที่อยู่ในใจของทุกคนเลยและจะจารึกอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปนะคะนี่เป็นวาทกรรมของนายเอกนัทนะคะเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวได้ถามถึงการเดินหน้าของพรรครวมไทยสร้างชาติหลังจากนี้จะเป็นไปในทิศทางอย่างไรนะนายเอกนัทก็เลยกล่าวว่าทุกพรรคการเมืองก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองให้เจริญเติบโตต่อไปในอนาคตตนเนี่ยได้คุยกับอหต.ท่านก็มีดำริโอ้โหเดี๋ยวนะอหต.นี่ใช้คำว่าดำริเลยเนาะท่านเนี่ยก็มีดำริว่าท่านเนี่ยวางมือทางด้านการเมืองแต่พรรคเนี่ยก็จะทำหน้าที่ไปตามที่ได้ประกาศเอาไว้กับประชาชนตนเนี่ยเชื่อเลยว่าไอ้ 4.7 ล้านเสียงเนี่ยจะเป็นต้นทุนสำคัญที่จะต้องยอมรับว่าได้มาจากอหต.เป็นสิ่งสำคัญเลยโอ้โหเรียกว่าถ้าไม่มีอหต.นี่พรรคนี้ย่อยยับแน่นอนนี่อหต.นำมาให้นะ 4.7 ล้านเสียงเนี่ยโดยนายเอกนัทเนี่ยเชื่อว่าเสียงทั้งหมดก็ยังคงอยู่กับรวมไทยสร้างชาติต่อไปถึงแม้ว่าอหต.จะวางมือเนี่ย 4.7 ล้านเสียงเนี่ยก็จะเกาะอยู่กับรวมไทยสร้างชาติต่อไปแล้วก็จะพัฒนาต่อไปไม่หยุดอยู่กับที่นะแม้ว่าการเลือกตั้งจบไปแต่ภารกิจของพรรคก็ยังไม่จบยังทำหน้าที่ต่อไปในสภาแล้วก็งานนอกสภาด้วยซึ่งได้มีการเรียกระดมพลนักการเมืองรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจทางด้านการเมืองนอกสภาด้วยแล้วก็จะทำงานตามอุดมการณ์ทั้งหมด
ที่ได้เคยประกาศเอาไว้กับพี่น้องประชาชนนะคะโอ้ก็เรียกว่าเกรงไกรมากนะคะต่อมาก็จะเป็นโพสต์สุดท้ายก็คือเมื่อ6ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าโฆษกรวมไทยสร้างชาติแถลงมติพรรคไม่โหวตสนับสนุนพิธาเป็นนายกในวันที่13กรกฎาคมพร้อมกับส่งศาสตราอะไรเนี่ยศาสตราสีปานเขาพิมพ์แบบนี้นะศาสตราสีปานอภิปรายในสภาถึงเหตุผลที่ไม่สนับสนุนทางคุณทิมพิธานะคะบอกว่านายอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีแล้วก็เป็นโฆษกของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้มีการแถลงภายหลังการประชุมพรรคเรียบร้อยแล้วว่าพรรคเนี่ยได้มีการหารือมีมติที่ประชุมให้คณะกรรมการประสานงานของพรรคหรือวิปเนี่ยไปประชุมในเรื่องวันและเวลาในการประชุมสภาโดยมติเนี่ยเห็นว่าให้มีการเสนอประธานสภาและจะขอให้ประชุมในวันพุธกับวันพฤหัสเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีโดยนายอัครเดชได้กล่าวว่าที่ประชุมของส.ส.ของพรรคเนี่ยมีมติไม่เห็นชอบว่าไม่เข้าร่วมโหวตนะคะกับคุณพิธาเนี่ยเพราะว่ามองว่าไม่สมควรได้รับการสนับสนุนแล้วก็บอกว่าโดยทางพรรคเนี่ยจะส่งนายศาสตราศรีปานส.ส.สงขลาเป็นผู้อภิปรายถึงเหตุผลที่ไม่สนับสนุนนายพิธาเนี่ยเป็นนายกสำหรับประเด็นของการเสนอให้มีการโหวตเลือกกี่ครั้งนายวิทยาแก้วพระใดซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะของประธานวิปของพรรคเนี่ยก็ได้ประชุมร่วมกับพรรคอื่นๆแต่ยังไม่ได้มีข้อสรุปทางพรรคจึงได้มีมติในการแต่งตั้งประธานวิปนายเอกนัทพร้อมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็นายอนุชานาคาใสส.ส.จังหวัดชัยนาทเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีเพียงแค่1ครั้งหรือว่ามากกว่า1ครั้งนะคะสำหรับการลงมติการโหวตเนี่ยนะก็อันนี้คือความคืบหน้าจากพรรครวมไทยสร้างชาตินะสวัสดีคุณกิติยงแซ่ตั้งด้วยจ้านะคะขอบคุณนะคะที่แวะลงมาทักทายอันนี้ก็คือเป็นการแสดงออกนะคะของทางรวมไทยสร้างชาติก็หลายๆคนก็อาจจะเบาใจนะคะว่าในการที่เขาวางมือเนี่ยเขาอาจจะไปเกษียณหรือเปล่าแต่ช้าก่อนนะคะช้าก่อนยังไม่ได้มีความมุ่งมากปรารถนาไปทางด้านนั้นนะเรามองว่าเขาเนี่ยกำลังหาทางลงสวยๆเพราะว่าก็อาจจะไปต่อไม่ได้เนื่องจากในเรื่องของทิศทางทางด้านการเมืองนะผู้คนเขาก็ไม่เอานะแล้วรวมทั้งการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าตัวเองก็จะประสบผลสำเร็จซึ่งถ้ามองดูแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ขอหาเกราะในการคุ้มภัยก่อนก็แล้วกันเพราะว่าบางคนก็มองนะว่าถ้าเกิดว่าเขาหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะรอเช็คบินได้เลยนะคะบางคนก็จองกระถิ่นกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าเขาไม่มีตำแหน่งในการคุ้มกบาลเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้เพราะว่าแม้กระทั่งเจ้าตัวเองเนี่ยก็ยังพูดเลยว่าสาเหตุที่เขาจะต้องอยู่ในค่ายทหารต่อไปเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยก็เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในค่ายทหารในราบที่นั่นหรือเปล่าเพราะว่าตัวเขาบอกว่าเขาสามารถอยู่ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วอันนี้เราก็งงใจสำหรับคนที่เป็นทหารนะไอ้อย่างนี้แสดงว่าใครๆก็สามารถอยู่ที่นั่นได้เหรอถ้าเกิดว่ามาในสายหรือมาในตำแหน่งเดียวกับประยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือแสดงว่าที่ทางนี่ก็เปิดอาซ่ารอรับไอ้พวกที่ไม่เขาเรียกอะไรไม่มีกาลเทศะหรือว่าไร้ยางอาหารอะไรแบบนี้ไม่มีศักดิ์ศรีคือบางคนถึงขนาดถามบอกว่าเป็นพลเอกเนี่ยไม่มีบ้านของตัวเองอยู่หรออืมแต่เขาก็บอกว่าอืมสาเหตุที่เขาต้องอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาต้องรักษาความปลอดภัยเดี๋ยวถ้าเขาอยู่นอกเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายก็
ก็อันนี้มันก็เป็นเครื่องบ่งบอกนะว่าสรุปแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย 8-9 ปีเนี่ยแสดงว่าไม่ได้มั่นใจว่าตัวเองทำดีใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วทำดีเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่จะต้องมาจองกฐินนะแต่แสดงว่าไอ้ระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยแสดงว่าคุณทำคุณงามความดีหรือว่าคุณทำอะไรกันแน่ที่เกรงว่าหลังจากที่ตัวเองหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยจะมีภัยถึงตัวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องอยู่ในค่ายทหารเอาไว้ก่อนนะคะสวัสดีคุณติ๊กติ๊กจ้านะคะเพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกเนาะก่อนหน้านี้มีพูดไปแล้วนะคะก็คุณติ๊กติ๊กบอกว่าเอาหอตอวางมือเพราะหมดสภาพนะจอรอที่ไม่ได้มาจากคำว่าเจริญนะแล้วก็บอกกลัวตายละสินะคะก็ประมาณนั้นแหละซึ่งตัวเขาเป็นคนยอมรับเองนะก็หลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะว่า เขาหมดอำนาจแต่จริงแล้วยังไม่หมดนะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็ได้มองไกด์ไลน์ไว้เลยว่าแสดงว่าเขาเนี่ยกำลังจะหาทางลงแบบสวยๆเพราะว่าไหนๆทางนี้มันก็ไม่รุ่งแล้วอะถูกไหมทางนี้ก็ไม่รุ่งแล้วแล้วเส้นทางการเมืองที่จะก้าวต่อไปก็คือองค์คะรวยนะเหมือนที่เคยมีรุ่นพี่มาแล้วนะคะก็คือตอนนั้นในสมัยของเปรมก็เช่นกันนะคะองค์คะรวยเช่นกันคุณคิดว่านะในเคสนี้เนี่ยคุณมองว่าน่าจะเป็นอะไรลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะคะจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งองคมนตรีนะคะแล้วคุณจำได้ไหมเอ่ยในกรณีของเปรมเนี่ยตอนนั้นเขาก็เคยโดนนักศึกษาของรามคำแหงเนี่ยตะบันหน้าใส่นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เขาก็ได้รับการแต่งตั้งนะคะเป็นองคมนตรีเป็นรัฐบุรุษที่เรียกว่าเกรียงไกรที่สุดเลยไหมเป็นสมุนคู่ใจของทางกษัตริย์ก็เรียกว่าอยู่จนกระทั่งจวบจนวาระสุดท้ายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางการขึ้นของทางเปรมสักนิดนึงก็แล้วกันนะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราไปดูนี้กันเราจะไม่ได้ไปรายละเอียดอะไรช่วงต้นมากมายเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าเราต้องการจะรายงานให้ทุกคนได้ฟังเนาะว่าในช่วงท้ายเนี่ยเขาเข้าสู่องคมนตรีได้อย่างไรจะเริ่มจากไหนดีโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะนี่เริ่มตั้งแต่ตรงไหนดีนะจะได้ไม่ยาวเกินไปอันนี้ก่อนก็แล้วกันก็เอาสักประมาณวันที่1ตุลาคมปีพ.ศ.2511นะคะได้รับพระราชทานยศพลตรีแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าแล้วก็ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก สระบุรีในปี2512แล้วก็เป็นองครักษ์เวรเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์เริ่มละแล้วก็ในปี16นะคะก็เป็นรองแม่ทัพภาคที่2จังหวัดสกลนครในปี17นะคะได้รับพระราชทานยศพลโทแล้วก็ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2เป็นราชองครักษ์พิเศษในปีพ.ศ. 2518ต่อมาในปี20นะคะได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอกและดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยบัญชาการทหารบกแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการป้องกันและการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์นะคะทั่วไปฝ่ายทหารแล้วก็ปี21นะคะปี21เป็นผู้บัญชาการทหารบกจนกระทั่งเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนปีพ.ศ. 2523และคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติต่ออายุราชการไปอีก1ปีก็คือ26สิงหาคม2524ก็คือเป็นวันเกิดของเขานะพลเอกเปรมตีนะสุรานนท์นะคะได้อำลาการรับราชการทหารต่อมานะคะนี่เลยมาเลยต่อมาในวันที่3มีนาคม2523ทางกษัตริย์นะคะก็ขอเรียกสั้นๆกันละกันว่าเป็นกษัตริย์
ภูมิพลนะคะได้มีการแต่งตั้งให้พลเอกเปรมนะคะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมเนี่ยเริ่มรับราชการทางด้านการเมืองโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวุฒิสมาชิกเมื่อวันที่4กรกฎาคม2511เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่16ธันวาคม2515เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2520และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่22พฤษภาคม2522นะคะแล้วก็พลเอกเปรมก็ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่3มีนาคม2523จนกระทั่งถึงวันที่4สิงหาคม2531รวมทั้งสิ้น3ครั้งมีคณะรัฐมนตรีทั้งหมด5ชุดรวมระยะเวลาทั้งสิ้น8ปี5เดือนหลังการปฏิเสธการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นขี่ม้ามาแล้วนะคะก็คือกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยแหละทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีนะคะในวันที่23สิงหาคม2531ต่อมาเมื่อวันที่29สิงหาคม2531ทรงมีพระบรมราชโองการนะคะโปรดเกล้าประกาศยกย่องพลเอกเปรมในฐานะของรัฐบุรุษโอ้ยอันนี้แปลกใจคือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีนะคะ23สิงหาวันที่29ประกาศยกย่องเลยนะก็เข้ามาประมาณ6วันประกาศยกย่องทันทีเลยว่าพลเอกเปรมเนี่ยอยู่ในฐานะของรัฐบุรุษแล้วก็ต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2541นะจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีในสมัยของรัชกาลที่9จนกระทั่งถึงวันที่13ตุลาคม2559หลังจากนั้นเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตั้งแต่วันที่13ตุลาคมจนกระทั่งถึง1ธันวาคม2559และดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีในสมัยของรัชกาลที่10ตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2559แล้วก็ถึงแก่อสัญญกรรมนะคะเสียชีวิตในวันที่26พฤษภาคม2562สังเกตนะณเวลา 9:09 นาทีสิริอายุได้99ปีคือพวกนี้เป็นทริคอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือสังเกตไหมเวลาที่คนในราชวงศ์หรืออะไรเวลาที่เขาเสียชีวิตเนี่ยคนในสำนักพระราชวังที่ตำแหน่งใหญ่ๆโตเนี่ยเขาเลือกนะเขาต้องมีเลิกงามยามดีนะอย่างในเคสเนี้ยคือชัดเจนมากเลยจะต้องตายเวลา 9:09 นาทีสิริอายุรวม99ปีนะเพื่อที่จะต้องประกาศออกมาลักษณะแบบเนี้ยคือเนี่ยคือต้องดูฤกษ์ดูยามนะจริงๆเราไม่ใช่การดูฤกษ์ดูยามหรอกก็คือถึงแม้ว่าเขาจะเสียไปก่อนหน้านี้สักประมาณสมมตินะเสียไปก่อนหน้านี้สัก3ชั่วโมงแต่แล้วไงอ่ะก็คือจะรอตอน 9:00เพื่อให้มันลงล็อกพอดีไงใช่ไหม9:09นาทีอายุ99ปีอะไรแบบเนี้ยก็อันนี้แหละคือสิ่งที่เขาจะเชื่อเรื่องพวกโชคลางว่าความเป็นสิริมงคลอะไรแบบเนี้ยก็ไหนๆจะเสียชีวิตทั้งทีนะคะก็ต้องเสียให้มันอย่างสมศักดิ์ศรีอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ตอนนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องของในวันที่แจ้งวันสวรรคตของกษัตริย์ภูมิพลก็มีข่าวออกมาในลักษณะแบบนี้แหละก็คือดูฤกษ์งามยามดีนะคะก็ระบุเวลาอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นดูแล้วเป็นคนที่มีบุญญาธิการอะไรแบบนี้ก็เนี่ยอย่างเปรมอ่ะ
แม้กระทั่งองคมนตรีเนี่ยก็ยังต้องมีการกำหนดเลยนะว่าตอนที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ99ปีแล้วก็สิ้นลมหายใจเนี่ยคือ9 นาฬิกา 9 นาทีนะคะโอ้โหทุกอย่างดูสวยงามไปหมดก็นี่คือสิ่งที่เป็นประวัติแรกเริ่มของรุ่นพี่ก็แล้วกันนะคะใช้คำว่ารุ่นพี่เนาะเส้นทางก็จะคล้ายๆกันเลยนะเพราะว่าก็เป็นรัฐบุรุษด้วยแล้วก็เป็นสมุนคู่ใจนะคะว่างั้นเถอะลองจากสลิ่นหรือเปล่านะเพราะว่าก็ได้รับการประกาศยกย่องด้วยนะคะเป็นคนที่ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นนายกคนนอกหรืออะไรแบบนี้ไหมแล้วก็ประยุทธ์เนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็พูดในลักษณะที่ว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นรัฐบาลของพระเจ้าแผ่นดินนะคะก็คือกษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ยเป็นคนส่งเขามานะไม่งั้นก็คงจะไม่ได้อยู่ได้นานขนาดนี้ก็เนี่ยคุณลองดูกันละกันนะคะจากการประกาศวางมือของทางประยุทธ์เนี่ยคุณเชื่อหรือไม่ว่าประยุทธ์เนี่ยจะหากะลาใบใหม่นะคะก็ตอนนี้คือเขาเรียกว่าหมวกนะคะหมวกนายกรัฐมนตรีกำลังจะหลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากันนั้นเลยนะคะก็รีบปูทางในการหาหมวกไปใหม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะคะจะต้องมีอะไรมาคุ้มหัวก็หลายๆคนก็ได้พูดเลยว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าเขากำลังจะก้าวขึ้นสู่องค์พระรวยนะคะคุณเชื่อหรือไม่นะคะเราก็ไปดูข่าวกันสักนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตไปที่เริ่มต้นจากอาจารย์สมศักดิ์ก่อนก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็มีหลายๆคนได้ออกมาแสดงทัศนะนะคะ